มันคือได้มาแบบเปิดประสบการณ์เนาะได้รู้จักคนอื่นทั่วไปแล้วก็ได้เพื่อนใหม่จะเริ่มเดินทางกันแล้วนะคะซึ่งที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือวัดพระรามเก้านะคะที่เป็นวัดต้นฉบับของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าเป็นคนชอบเข้าชอบทำบุญอยู่แล้วชอบทำบุญอยู่แล้วพอบอกพอเขาแนะนำว่ามีกิจกรรมเข้าวัดก็เลยอยากมาแล้วก็พอบอกมีสปาเพราะเป็นคนที่ชอบเข้าสปาก็เลยมาโอเคนะแบบก็เฟรนลี่กันดีอะค่ะแบบสตาฟอะไรเงี้ยเทคแคร์ดีช่วยรถแบ็คแล้วพี่ซานคะพี่ซานพร้อมยกค่ะวันสยามสีลมพอประทับใจค่ะรู้สึกว่าแบบดีที่เหมือนมันได้จะมาเจอคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไปต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งคืนก็ดีเออไปต่างประเทศนะคะทริปหน้าไปต่างประเทศครับผมอิ่มบุญอิ่มท้องสบายใจ